วรรณเกษตรยั่งยืนวรรณเกษตรตอนที่2รูปแบบการปลูกไม้ป่าผสมในลักษณะบ้านสวนและเป็นแนวเขตหรือล้อมไร่นาโดยการนำไม้ป่าประเภทไม้กินได้ไม้ใช้สอยรวมทั้งไม้สมุนไพรไปปลูกภายในบริเวณหรือสวนหลังบ้านควบคู่ไปกับไม้ใช้สอยในครัวเรือนชนิดไม้ป่าอเนกประสงค์ประเภทโตเร็วที่นำมาปลูกเช่นสะเดาบ้านกระถิ่นขี้เหล็กแคนาและไผ่รวมกับไม้ผลหรือไม้สมุนไพรเช่นมะม่วงฝรั่งมะนาวขนุนขิงข่าตะไคร้พืชสวนหรือพืชไร่ต่างๆการจัดการเป็นการปลูกผสมคละกันโดยสุ่มอย่างไม่เป็นระเบียบให้ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 6-8 เมตรเพื่อหลีกเลี่ยงการแย่งน้ำธาตุอาหารและแสงสว่างสำหรับพืชสวนล้มลุกและพืชสวนครัวควรแยกไว้คนละส่วนการปลูกไม้ป่าเป็นแนวเขตหรือล้อมไร่นาเป็นแนวเขตของพื้นที่ไร่นาและหรือเป็นแนวป้องกันลมพายุและมีไว้ใช้สอยในครัวเรือนชนิดไม้ป่าอเนกประสงค์ประเภทโตเร็วที่นำมาปลูกเช่นสะเดาบ้านขี้เหล็กไผ่และไม้พื้นเมืองที่มีค่าทางเศรษฐกิจไม้ผลชนิดต่างๆที่นำมาปลูกร่วมเช่นฝรั่งมะม่วงละมุดน้อยหนาตลอดจนพืชสวนพืชไร่และสมุนไพรต่างๆโดยเราจะปลูกไม้ป่าเป็นแถวเดียวหรือปลูกเป็นแถบล้อมรอบพื้นที่กรณีไม้เรือนยอดแคบควรปลูกระยะห่าง 1.5 ถึง 2 เมตรสำหรับไม้เรือนยอดกว้างและมีกิ่งก้านมากจะปลูกระยะห่าง 3 ถึง 4 เมตรเมื่อเรือนยอดของไม้ป่าชิดกันควรตัดขยายระยะนำไปใช้ประโยชน์และต้นไม้ที่เหลือจะเติบโตต่อไป